ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังตกอยู่ในภาวะระ,ะสำมระสายล่มสลายแดงฉานไปต,ตามกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนไม่มีที่ไหนสีเขียวนะครับทั้งโลกอาบด้วยสีแดงตลาดหุ้นไทยอยู่ในกระแสทานเดียวกัน,ก,นกับตลาดหุ้นโลกสุดหนักครับดัชนีลงไป32จุดถอยหลังมาตั้งหลับที่ 1,600จุดนี่ถึงเป็นแนวรับแรกความจริงนะครับนักวิเคราะห์บรเกอร์หลายสำนักส่งสัญญาณเตือนภัยนักลงทุนมาก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบอกตลาดทุนในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ลระครับจะเป็นเดือนที่มีความผันผวนแนวโน้มเป็นขาลงเต็มตัวและแนะนำ ให้นักลงทุนทยอยขายหุ้นแล้วกลับมาถือเงินสดเพื่อรอช้อนซื้อหุ้นที่แนวรับระดับ1,600จุดก็แนวรับนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าขาลงรอบนี้นักลงทุนรายย่อยครับใจกล้าไม่กลัวน้ำร้อนวิ่งเข้าไปช้อนซื้อหุ้นสวนกระแสหุ้นขาลงอย่างวันจั์นะครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ สี่พันกว่าล้านโอ้โหซื้อเยอะนะครับไม่ใช่สิหกพั 6, ล้านครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยขายสามพันหต่างชาติเนี่ยขาย 2, 5, สองพันหสองรายนี่ห0พัแล้วลายย่อยไปซื้อ6กพัหนึ่งล้านแล้วรอบนี้นะครับขาลงรอบนี้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วกว่าหนึ่งมล้านบาทคำเตือนของบรกเกอร์ว่าอย่าซื้อหุ้น อย่าผีผามอย่าใจร้อนรอจังหวะให้หุ้นปรับตัวจนเสด็จน้ำค่อยเข้าไปซื้อเตือนนักลงทุนระยรา,ายย่อยไม่ฟังนะครับและผลของการสวนกระแสปรากฏว่าตอนนี้ติดหุ้นต้นทุนสูงกันไมหมดถ้ามาเริ่มซื้อตั้งแต่วันนี้จะได้หุ้นที่ต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่น่าซื้อครับเพราะเหตุผลใดไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับ ตอนนี้ทั่วโลกเต็ไมไปด้วยข่าวร้ายชนวนเหตุมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไปผลักดันให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นพอราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตการบริการสินค้าทั้งโลกเคเพิ่มขึ้นผลกระทบที่ตามมาคือภาวะเงินเฟอ้ออย่างสารัฐนะล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสูงสุดเป็นประวัติการรอบหลายปี8.6%ครับเงินเฟอ้อ การที่ไทยนะครับในเดือนพฤษภาคมเหมือนกันสูงสุดในรอบ13ปีขึ้นมา7.1เอร์ซครับพอเงินเฟ้อมากๆทั่วโลกทำยังไงแก้ปัญหาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอย่างสารัฐซึ่งจะประชุมในปลายเดือนนี้ไปลปลายสัปดาห์นี้คาดกันว่าจะขึ้น0.75หรซหรือ0.5เปอร์เซนแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ขึ้น0.7 5เดือนหน้าก็ขึ้นอีก0.7 5 อัตาราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับต่างประเทศก็จะถ่างกันมากขึ้นจะทําให้เงินไหลออกแล้วคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณว่าการประชุมนัดต่อไปอาจจะต้องขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะว่าเงินเฟอ้อแรงเหลือเกินต้องสกัดนะครับนี่เป็นปัจจัยลบข่าวร้ายที่กดดันให้ตลาทุนทั่วโลกสุดตัวลงโดยเฉพาะดัดชนีอุตสาหการรมดาวโจนส์นะครับร่วงลงไปวันละ800-900ร่วมพันจุด ต่อเนื่องกันและชุดให้ตลาดทุนทั้งโลกลงตามรวมทั้งเราด้วยนะครับวันนี้หนึ่งันจุดถอยลงมาแล้วเสียใจแทนนักลงทุนรายย่อยจริงๆเสียดายแทนนะครับไม่น่ารีบร้อนเข้าไปซื้อแต่ลงมาระดับหนึ่งพจุดแล้วไม่หยุดนะครับรอบนี้ไม่อาจอยั่งได้ว่าจะลงลึกขนาดไหนและหนึ่งพันห้า้อยปดสิบจุดที่มองกันว่าก่อนหน้านี้เป็นแนวรับถัดไปและเป็นแนวรับที่ต่ำสุด ก็คงจะเอาไม่อยู่ครับมีนาโนมว่าจะหลุดลงไปลงไปลึกขนาดไหนไม่รู้แต่1,600จุดแนวรับนี้ต้องเปลี่ยนคำแนะนำนะครับโรเกอร์นักลงทุนรายย่อยครับใจเย็นๆครับอย่าผลีผามอย่าคิดว่าวันนี้ซื้อของถูกแล้วเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีหุ้นราคาถูกรอให้ท่านซื้ออีกก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนครับ มีเงินสดกก่าไม่ได้น่นก่อนอย่าเพิ่งเอาหุ้นเข้ามาเงินสดถือไว้ไม่เน่าหุ้นซื้อมาถ้าลงต่อหุ้นเน่าครับ